สวัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเริมที่ปากช่องคลอดของผู้หญิงนะครับก็วันนี้ก็มีถามเข้ามาว่าเขาเนี่ยเป็นตุ่มใสๆที่ปากช่องคลอดแล้วมันก็แตกออกนะฮะแล้วก็แสบในเวลาถูกน้ำนะฮะเขาเนี่ยเป็นอะไรนะฮะคิดว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยพวกร้านยาต่างๆก็รู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าเฉพาะหมออย่างเดียวรู้คือเริมเนี่ยมันเป็นตัวไวรัสนะเป็นไวรัสส่วนใหญ่จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะแต่ว่าเราจะไปคิดว่ามันติดต่อทางไหนเลยเรายังไม่ต้องไปคิดแต่เมื่อมันติดต่อเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะแตกออกพอแตกออกเนี่ยมันก็จะแสบเหมือนกับเป็นแผลตื้นๆคนไข้คนนี้เขาก็บอกว่าแตกออกแล้วก็เขามีน้ำใสๆออกมาจากในช่องคลอดอะไรเงี้ยเราต้องแยกประเด็นนะประการที่หนึ่งก็คือว่าเริมเนี่ยมันเป็นไวรัสขึ้นอยู่กับเราเป็นในระยะที่เท่าไหร่นะตอนที่เขาบอกมาเนี่ยมันเป็นไม่กี่ตุ่มแต่ถ้าเกิดว่าเป็น primary herpes หรือว่าเป็นเริมระยะแรกจริงๆเลยเนี่ยมันจะเปรอะที่ปากช่องคลอดเลยแล้วก็รุนแรงมากนะฮะถ้าเป็นในคนท้องเนี่ยแท้งเลยนะอันนี้เป็นความรุนแรงของไอ้ primary herpes แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปที่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่ primary herpes หมายความว่าเขาเคยได้รับพวกเชื้อพวกนี้มาแล้วแล้วเขามาเป็นแล้วก็มาเป็นตุ่มใสๆสักเล็กๆน้อยๆ 4-5 ตุ่มแล้วก็แตกออกเขาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาเนี่ยไม่ยากเลยนะเราก็กินยาแต่ว่าซื้อในประเทศไทยแล้วกันนะเป็นพวกไวโรเลิมหรืออะไรแล้วแต่มันเป็นตัวต้านไวรัสของตัวเฮอร์ปีเนี่ยก็กิน200มิลลิกรัมเนี่ยถ้าเกิดว่าในขณะที่เป็นโรคเราก็กินวันละ5เม็ดก็คือกินทุกๆ 4-5 ชั่วโมงนะก็กิน5วันระหว่างที่เป็นนะส่วนใหญ่แล้วก็ทายาสำหรับที่เป็นเริมแค่นี้ก็หายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหายนะ2-3 เดือนเป็นทีเนี่ยคุณจะต้องเมนเทนแนนซ์อีกพอหลังจากที่คุณหายแล้วคุณจะต้องกินยาตัวนี้ต่อไปอีกกินเช้าเย็นนะเดิมมันกินวันละ5เม็ดใช่ไหมต่อไปเรากิน200มิลลิกรัมเช้าเย็นเนี่ยกินอีก6เดือนนะเพราะว่าตัวไวรัสตัวนี้เมื่อหลังจากหายแล้วมันจะไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ภูมิต้านทานเราต่ำลงมันก็จะปรากฏมาเป็นตุ่มใสๆที่ปากช่องคลอดแล้วก็แตกออกแล้วก็กลายเป็นแผลตื้นๆอันนี้เป็นลักษณะของมันโดยเฉพาะซึ่งคนนี้เนี่ยมีลักษณะอื่นอีกก็คือมีตกขาวนะเขาก็คิดว่ามันเป็นโรคเดียวกันนะคิดว่าตกขาวแล้วก็มีสีเขียวๆเหลืองๆออกมาจากช่องคลอดด้วยแต่ไม่มากนักจริงๆนั่นเป็นเชื้อรามันก็จะเกิดในช่วงที่เรามีภูมิต้านทานต่ำเหมือนกันเช่นเรานอนดึกหรือเราจะสอบซึ่งเฮอร์ปีก็เป็นช่วงเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็คือช่วงที่เรามีภูมิต้านทานต่ำเช่นเป็นคนท้องหรือว่าเป็นคนที่ทำงานหนักนอนดึกนะพักผ่อนไม่เพียงพอเครียดทั้งสองอันนี้เกิดขึ้นพร้อมกันได้เลยนะเพราะแทนช่องคลอดเนี่ยก็มีเชื้อราอยู่แล้วแต่เป็นสปอร์พอร่างกายเราภูมิต้านทานต่ำมันก็กลายเป็นแตกกิ่งก้านสาขาเพราะฉะนั้นง่ายๆก็คือในช่องคลอดเราก็เหน็บยาสำหรับเชื้อราไปส่วนภายนอกเราก็รักษาเฮอร์ปีด้วยการกินยาและทายาแล้วก็เราอาจจะแช่น้ำยาพวกด่างทับทิมให้แผลสะอาดอะไรก็ได้มันมีวิธีการทั้งหมดอะซึ่งผมก็พูดไปหลายๆครั้งละอันนั้นค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราก็เน้นในเรื่องของยาที่ทรีตโดยตรงก็คือตัวของยาฆ่าตัวไวรัสไอ้ตัวเฮอร์ปีเริ่มนะส่วนตัวขาวนั่นเป็นเรื่องเล็กนะครับ